ครับผมจริงๆผมชื่อเจษฎาบุญประคองนะอาชีพหลักของผมนะคือรับราชการตั้งแต่ปี40นะแต่ก่อนนั้นนะผมเป็นครูรับจ้างอยู่แล้วก่อนที่จะเป็นครูรับจ้างเนี่ยผมก็เป็นดีเจที่มาเมืองการครั้งแรกเนี่ยผมมาเป็นดีเจที่โรงแรมริเวอร์นะแล้วก็มาสอบเป็นครูกศน.แล้วก็มาสอบเป็นหัวหน้าส่วนการคลังแล้วก็มาสอบเป็นรองปลัดนะนี่คืออาชีพหลักของผมส่วนอาชีพรองที่ทำเนี่ยทุกวันนี้ก็มีปักผ้านะรับอัดไฮดรอลิกทำฉลากสินค้าด้วยเครื่องมือที่อยู่ในบ้านเนี่ยแล้วก็ส่วนตัวเองที่ชอบเที่ยวเตะอะไรเนี่ยก็ส่วนมากแล้วเป็นชีวิตอิสระไม่ว่าจะไปขับเรือเล่นกับเครื่องบินเล่นแล้วพอดูเล่นนะเหมือนคนเล่นไม่เป็นหรอกเพราะว่าจะเล่นเขาเรียกเล่น 3D อ่ะคือหงายท้องตีลังกาอะไรก็เป็นเรื่อยอ่ะคันนี้อย่างพอ FPV มันเข้ามาเนี่ยตัวนี้เข้ามา FPV เนี่ยมันเป็นเครื่องบินรุ่นใหม่อ่ะมันเป็นเครื่องบินแข่งมันติดกล้องเราจะมองในกล้องแล้วเราไปไหนๆนะที่เรามองไม่เห็นได้ชอบชีวิตไลฟ์สไตล์เพราะมนุษย์ทุกคนเนี่ยชอบมีความเป็นอิสระของตัวเองนะอย่างผมก็เป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบเที่ยวเตะอะไรเงี้ยมันไลฟ์สไตล์ตั้งแต่เด็กเลยชอบเที่ยวเตะอะไรเนี่ยก็ส่วนมากแล้วเป็นชีวิตที่อิสระไม่ว่าจะไปขับเรือเล่นขับเครื่องบินเล่นนะเข้าป่าไม่ว่าจะเข้าป่าหรือทางรถหรือทางเรือนี่ก็เข้าไปนอนกลางเต็นท์ช่วงหน้าหนาวๆเนี่ยก็ชีวิตประจำวันก็มีเท่านี้ที่หลักๆเลยก็มีในบริเวณบ้านนี่ก็จะมีพวกรถ ATV สำหรับขับเล่นตามไร่เย็นก็ไปขับเครื่องบินตามไร่มั่งเสาร์อาทิตย์ก็จะไปเล่นกับเพื่อนแถวๆท่ามากาเล่นมาตั้งแต่ปี40มานี่ก็ตกแล้วประมาณ20กว่าปีแล้วเกือบ30ปี